สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการบ้านดวงนะครับรายการที่รวบรวมผลอาจารย์มากที่สุดในเอเชียรู้ลึกแม่นยำนำโชคลาภพบกับผมอาจารย์ชาญโทรี่นะครับคลิปนี้จะเป็นช่วงโค้งสุดท้ายนะครับของเลขนะครับนำโชคจากราศีนะครับในงวดวันที่1ธันวาคม2561นะครับวันนี้เป็นวันจันทร์ที่26พฤศจิกายนแล้วครับเหลือประมาณ5วันนะครับลอตเตอรี่ก็จะออกผมก็จะมาอัปเดตนะครับตัวเลขโค้งสุดท้ายว่ามีการเปลี่ยนแปลงของตัวเลขอย่างไรบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนอื่นนะครับผมขออนุญาตประชาสัมพันธ์นิดนึงนะครับงานที่ผมจัดนะครับอบรมบรรยายเรื่องของไม่ว่าจะเป็นคนที่สนใจในขายที่ดินขายบ้านนะครับในเรื่องของการเบิกธรณีนะครับแล้วก็เรามาดูกันว่าการที่เราจะขายบ้านให้ได้หลายๆคนเนี่ยหลายปีมาแล้วก็ยังขายไม่ได้ประกาศแล้วบอกกล่าวแล้วสารพัดแล้วก็ยังขายไม่ได้นะครับถ้าสนใจก็เรามาอบรมกันนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับอบรมให้ฟรีในวันอาทิตย์ที่2ธันวาคมนะครับแล้วก็วันอาทิตย์ที่9ธันวาคมนะครับเลือกเอาวันใดวันหนึ่งที่ท่านสะดวกนะครับสนใจก็โทรนะครับสำรองที่นั่งตามเบอร์โทรที่ขึ้นหน้าจอนะครับแล้วก็รายละเอียดต่างๆก็ลองสอบถามกับเจ้าหน้าที่ดูนะครับก็รับจำนวนจำกัดนะครับตอนนี้ก็มีคนสนใจมากมายนะครับก็ในเรื่องของการอบรมในเรื่องของการทำพิธีขายที่ดินนะครับถ้าท่านทำงานด้านนี้หรือท่านอยากจะมีความรู้ในเรื่องของพิธีกรรมต่างๆนะครับก็สนใจก็ยินดีนะครับเรียนเชิญโทรสำรองที่นั่งได้นะครับอีกเรื่องนึงนะครับก็คือเมื่อคลิปที่แล้วผมพูดถึงการดูดวงแบบราศีแล้วก็ลัคนาราศีไปมีหลายท่านแอดเข้ามาถามกันมากมายนะครับว่าตัวท่านเองอยู่ลัคนาราศีอะไรนะครับก็ยังค้างอยู่อีกหลายท่านนะครับเพราะว่ามีเยอะจริงๆหลายท่านยังไม่รู้ว่าตัวเองอยู่ในลัคนาราศีอะไรนะครับก็อย่างที่บอกไปนะครับในทางโหราศาสตร์ไทยเนี่ยเราจะเช็คดวงชะตาโดยนะครับใช้หลักก็คือวันเดือนปีเกิดและเวลาเกิดนะครับถ้าให้เต็มเซตจริงๆก็คือจะมีจังหวัดที่เกิดอีกนะครับแต่ก็อย่างน้อยต้องมี4อย่างก็คือมีเวลาเกิดนะครับถ้าท่านจำเวลาเกิดไม่ได้เราก็อาจจะต้องใช้เช็คดวงคร่าวๆนะครับจากเขาเรียกว่าดูจากวันเดือนปีเกิดคือราศีเกิดเพราะราศีเกิดเนี่ยเขานิยมใช้กันทั่วโลกนะครับก็คือเป็นเขาเรียกว่าเป็นโหราศาสตร์สากลถ้าโหราศาสตร์ไทยเนี่ยเราก็จะมีเวลาเกิดจังหวัดที่เกิดเข้ามาผูกดวงผูกลัคนากันก็จะละเอียดขึ้นนะครับจะลึกขึ้นนะครับเปรียบเทียบอย่างนี้ครับก็หลายท่านนะครับดูแบบราศีเกิดนะครับแล้วก็เหมือนเวลาเราเคยดูวิ่งแข่งใช่ไหมครับกีตาร์บางครั้งสูสีกันมากเลยนะครับต้องใช้วิธีว่าใช้ภาพถ่ายดูเฉียดฉิวมากลัคนาราศีเกิดก็เหมือนกันนะครับเพราะว่าเราโฟกัสไปที่ช่วงเวลาเกิดจังหวัดเกิดนะครับฉะนั้นหลายท่านที่เกิดต่างกันไม่กี่นาทีเนี่ยดวงชะตาไม่เหมือนกันนะครับรับภาษาอะไรกับถ้าท่านไม่มีเวลาเกิดเนี่ยมันกว้างมากถ้าเราดูเฉพาะแค่วันเดือนปีเกิดนะครับหลายท่านบอกผมมาว่าโอ้โหหลงดูราศีลัคนาราศีเกิดผิดมาตั้งหลายปีนะครับทำให้การอ่านดวงก็อาจจะดวงก็ผิดพลาดเพราะเราไปดูราศีที่มีแค่ของตัวเราเองเป็นเรื่องที่คือถ้าเราเข้าใจผิดในเรื่องดวงชะตาเนี่ยบางครั้งเราก็ปีนี้ไม่ดีเพราะนู่นนี่นั่นบางครั้งเพราะว่าเราอาจจะเช็คดวงผิดเพราะเราเดี๋ยวนี้เราดูทางเน็ตใช่ไหมครับดูทาง Google YouTube ดูทางหน้าหนังสือพิมพ์ที่เขาทำนายสมัยก่อนไม่มีเน็ตก็จะมีเขาเรียกว่าคอลัมน์โหนทำนายดวงต่างๆฉะนั้นถ้าเราดูเราไม่รู้ว่าเราเกิดราศีอะไรลัคนาราศีอะไรที่แน่นอนเนี่ยเราก็จะดูดวงผิดคือไม่ใช่ดวงของเราเราก็เข้าใจไปตามนั้นดูมีหลายท่านบอกดูดวงผิดมาเป็น10ปีนะครับก็เช็คได้แม้แต่เราเช็คแล้วเนี่ยอาจารย์หลายท่านที่มีเขาเรียกว่าทำนายดวงชะตาโดยใช้หลักโหราศาสตร์ไทยนะครับก็ยังมีความแตกต่างนะครับเพราะว่าตอนนี้เราดูปฏิทิน100ปีหรือปฏิทินโหรในการที่เราดูตำแหน่งดวงดาวของแต่ละปีเนี่ยก็มี2อาจารย์มีของอาจารย์เทพกับของอาจารย์ทองเจือนะครับซึ่งก็จะมีเขาเรียกว่าการเหลื่อมล้ำเวลากันอยู่ตามการคำนวณของแต่ละท่านฉะนั้นตอนนี้ผมอยากจะบอกอย่างนี้แล้วกันว่าถ้าท่านเช็คลัคนาราศีเกิดกับอาจารย์ท่านใดแล้วเนี่ย
เราก็ให้อาจารย์ท่านนั้นทำนายนะครับเพราะว่าเดี๋ยวอาจจะคาบเคลื่อนในระยะเวลาแค่หลักชั่วโมงอ่ะลัคนาราศีอาจจะคาบเกี่ยวกันอยู่นะครับฉะนั้นถ้าท่านอาจารย์ท่านใดท่านคำนวณออกมาแล้วว่าท่านอยู่ลัคนาราศีนี้ก็เชื่อท่านแล้วก็ดูกับท่านเพราะว่าถ้าเราไปดูกับอีกอาจารย์นึงเขาอาจจะใช้ปฏิทินอีกเล่มนึงก็อาจจะบอกท่านอาจจะอยู่อีกลัคนาราศีนึงซึ่งมันติดกันอ่ะมันคาบเกี่ยวกันนิดเดียวแต่สำหรับผมเนี่ยถ้าเป็นแบบนั้นจริงๆก็เกิดเหตุการณ์แบบนี้เยอะนะครับถ้าเกิดคาบเกี่ยวกันจริงๆแบบว่าเพราะว่าในรอบของแต่ละราศีเนี่ยเขาเรียกว่าความแคบหรือองศาลิดาของแต่ละดาวแต่ละราศีที่วัดกันเนี่ยบางครั้งต้องสมัยก่อนก็คำนวณด้วยมือเดี๋ยวนี้มีโปรแกรมสำเร็จรูปแล้วเนี่ยความละเอียดความลึกไม่เท่ากันคำนวณองศาลิดานะครับจริงๆเวลาไทยวัดมาฉักองศาลิดาจริงก็จะมีแผ่นไม่ได้มาโชว์นะครับฉะนั้นถ้าเป็นผมเนี่ยถ้ามันคาบเกี่ยวจริงๆสามารถเป็นได้ทั้งสองลัคนาราศีเนี่ยวิธีตัดสินของผมเหมือนถ่ายภาพนักวิ่งเลยนะครับถ้าเป็นฟุตบอลก็ต้องรีเพย์กลับไปดูเนี่ยผมจะใช้วิธีว่าดูจากคุณเกิดวันอะไรคุณเกิดราศีสองราศีเนี่ยบุคลิกคุณเป็นยังไงนะครับสองราศีที่ติดกันเนี่ยบางคนสูงผอมบางคนอ้วนค้ำนะครับบางคนบอกเอ้ยลัคนาราศีที่ไม่ใช่เราแน่แล้วเพราะเราไม่ใช่เป็นคนรูปร่างอวบอ้วนเราอาจจะผอมเพียวนะครับแล้วอุปนิสัยนะครับอีกคนเป็นคนสุขุมลุ่มลึกนะครับพูดจามีเหตุผลอีกคนนึงพูดจาผงผางเป็นคนอารมณ์ร้อนนะฉุนเฉียวง่ายสมมุติว่าวันอังคารอะไรอย่างเงี้ยกับคนที่เกิดเป็นพุธเนี่ยคนมันพุธเนี่ยก็อาจจะมีพุทธดีพุทธเสียอีกก็ดูว่าการพูดเป็นไงพูดจามีหลักเหมือนกันคือบางครั้งต้องเอาหลายๆอย่างมาประมวลฉะนั้นถ้าเราไปเสิร์ชตามโปรแกรมสำเร็จรูปเนี่ยโชคเข้าไปดูผังที่เขาทำไปแล้วเนี่ยเราก็จำตรงนั้นก็ 70-80% ครับคร่าวๆแต่ถ้าเรามีโอกาสเช็คดวงแล้วเนี่ยก็เช็คกับอาจารย์ที่เขาถ้าอยากจะดูลัคนาราศีต้องดูกับอาจารย์ที่เขาทำนายโดยโหราศาสตร์ไทยนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันครับเพราะว่ามีคนถามเข้ามาเยอะมากในเรื่องของลัคนาราศีโค้งสุดท้ายอย่างที่ผมเกิดมาให้คิดที่แล้วมีการเปลี่ยนแปลงจริงๆนะครับถ้าไม่มีการเปลี่ยนแปลงผมว่าก็จะไม่มาอัปเดตเพราะว่าอยากใช้ตัวเลขชุดเดิมแต่มีความเปลี่ยนแปลงเป็นการผิดพลาดที่ถือว่าไม่น่าให้ภัยคือรุนแรงมากตกดาวใหญ่1ดวงครับทำให้ผมอาจจะต้องเพิ่มและปรับจูนซึ่งก็มีตัวเลขใกล้เคียงแล้วก็มีปรับเพิ่มนิดหน่อยนะครับตามชาร์ตที่ผมขึ้นไปนะครับในจักรราศีคือดาวณวันที่16พฤศจิกายนนะครับมีดาวช่วงที่เรามาคำนวณเป็นตัวเลขก็คือในช่วงเวลาประมาณ 15:30 นถึง 16:15 นอยู่ในแกปช่วงเวลาระหว่างนี้นะครับตัวเลขดาวที่มีพลังจริงๆตอนนี้ผมจะเขียนให้ดูว่ามันมีดาวดวงนึงที่หายไปนะครับนะครับดาวพระราหูคืออย่างที่ผมพูดคลิปที่แล้วคือผมทำตอนเที่ยงทำเสร็จบ่ายแล้วผมก็รอฟังหวยออกนิดนึงหลังจากนั้นผมก็อ่านรายการทำให้ชาร์ตที่เขียนตกดาวไปดวงหนึ่งก็คือดาวพระราหูนะครับในส่วนของดาวพระราหูเนี่ยอยู่ในราศีกรกฎนะครับก็ทำให้ตัวเลขหายไปหนึ่งตัวเลขแค่นั้นมีผลเพราะว่าดูแล้วท่านก็มีพลังสูงอยู่พอสมควรประจวบกับในช่วงหลังจากที่ผมอัดคลิปแล้วเนี่ยผมได้เดินทางนะครับไปทอดกฐินก็คือไปซี่เราไปสร้างห้องน้ำที่จังหวัดสกลหลังจากนั้นอีกประมาณ 2-3 วันผมก็เดินทางไปจังหวัดเชียงใหม่นะครับไปร่วมกับพระอาจารย์นะครับทางสายอาจารย์ภาคเหนือที่เราได้ทำพระเจดีย์แล้วก็ยกฉัตรขึ้นกันแล้วก็ทำให้มีเซนต์มีตัวเลขหลายๆอย่างที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็เลยคิดว่าจำเป็นต้องอัปเดตนะครับก็มาย้อนกันสักนิดนึงนะครับวันนี้ผมเอาตารางมาเพื่อให้ถ้าบางทีทำชาร์ตขึ้นภายหลังเนี่ยมันแก้ไขลำบากราศีเมษนะครับราศีเมษก็จะมีดาวฤกษ์อยู่คือเลข0อยู่ที่ราศีเมษก็อยู่นานนะนานอีกหลายปีนะครับดาวประจำราศีเมษนะครับคือดาวอังคารนะครับก็ไม่มีตัวเลขก็คือเป็นเลข3นะครับดาวอังคารเป็นดาวประจำของราศีเมษแล้วก็ราศีกรกฎนะครับก็จะมีดาวพระราหูประจำอยู่ซึ่งวันที่22กุมภาเนี่ยพระราหูจะย้ายนะครับจะย้ายเข้าสู่ราศีมิถุนนะครับก็ในดาวใหญ่นะครับจะมีดาวพระราหูเนี่ยครับที่เดิน
ย้อนมาทางนี้นะครับย้อนก็เรียกถ้าบ้านก็คือเดินถอยหลังย้อนจากกรกฎไปมิถุนนะครับแต่ถ้าเป็นดาวอื่นเนี่ยจะมาก็จะวนนะครับทวนเข็มนาฬิกามาอะไรเงี้ยนะตามเข็มนาฬิกาแต่ดาวพระราหูเนี่ยเราจะเรียกว่าทวนเข็มนาฬิกาขึ้นมาอยู่ที่ราศีตรงนี้นะครับ22นะครับ22พฤษภา22กุมภานะครับขอโทษทีในปี2562เนี่ยดาวพระราหูจะย้ายจากราศีกรกฎเข้าสู่ราศีมิถุนนะครับต่อมานะครับก็คือดาวจันทร์ดาวจันทร์นี่ก็อยู่ตรงนี้ก็คือนี่คือราศีสิงห์ราศีกันนะครับดาวจันทร์เลข2อยู่สิงห์กันราศีตุลก็จะมีดาวพุธแล้วก็ดาวศุกร์ดาวศุกร์เนี่ยดาวจริงๆดาวพุธเนี่ยนะครับก็จะมีเป็นเจ้าเรือนเกษตรของราศีกันนะครับแล้วก็ราศีมิถุนนะครับแต่มาอยู่ราศีตุลก็ถือว่าไม่ได้เป็นเรือนเกษตรของตัวเองแต่นะครับราศีตุลเนี่ยมีดาวศุกร์นะครับเป็นดาวประจำราศีตุลพอดาวศุกร์คือเลข6เนี่ยดาวการเงินเนี่ยย้ายคือเดินเข้ามานะครับเข้าสู่ราศีตุลเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นเรือนเกษตรของตัวเองฉะนั้นเลข6เนี่ยนะครับก็จะมีพลังนะครับเลข6นี่จะมีพลังหลายท่านก็เน้นเลข6กันเลข6นี่ก็จะเด่นนะครับเพราะว่าเป็นดาวการเงินดาวการเงินอยู่เรือนเกษตรของตัวเองนั่นหมายถึงว่ามีพลังสูงนะครับเพราะว่าอยู่เป็นดาวการเงินและเป็นดาวเขาเรียกว่าดาวสุภเคราะห์ด้วยเป็นดาวใหญ่เป็นดาวอยู่ในฝ่ายของสุภเคราะห์นี่คือดีบาปเคราะห์ก็คืออาจจะในทางที่เสียๆสักนิดหนึ่งนะครับในราศีพิจิกนะครับก็มีที่มีดาวพฤหัสบดีที่ย้ายเข้ามาที่ผมจัดทำพิธีไหว้ไปนะครับก็ย้ายเข้ามาแล้วก็มีดาวอาทิตย์นะครับเดินมาจากราศีตุลเข้าสู่ราศีพิจิกแล้วทำให้ราศีพิจิกเนี่ยจะมีคู่15คู่วิชาการอาทิตย์เป็นมิตรกับครูนะครับก็เป็นคู่ที่คู่มิตรกันนะครับส่งเสริมกันก็เป็นคู่ที่มีความสำคัญคู่หนึ่งนะครับคู่1551นะครับดาวอาทิตย์เพิ่งย้ายเข้ามามีพลังแน่นอนเมื่อจับกับดาวพฤหัสบดีขึ้นดาวคุณธรรมดาวกับสำเร็จและเป็นดาวทางการเงินด้วยนะครับก็คู่นี้เป็นคู่ที่น่าจับตามองนะครับอยู่ในราศีพิจิกนะครับซึ่งใน6ราศีที่ให้โดดเด่นเนี่ยผมให้ราศีพิจิกเนี่ยอยู่อันดับ1ก็เพราะว่ามีดาวใหญ่ดาวอาทิตย์แล้วก็ดาวพฤหัสบดีนะครับดาวอาทิตย์เนี่ยมีพลังแล้วก็น่าจะส่งผลให้ดาวพฤหัสบดีซึ่งเพิ่งย้ายมาไม่นานเนี่ยให้โชคให้ลาภกับท่านผู้ชมราศีพิจิกน่าจะมีโอกาสจับเงินล้านนะครับต่อมาราศีธนูนะครับราศีธนูคือดาวเสาร์มีดาวเสาร์อยู่นะครับราศีธนูเนี่ยดาวประจำราศีคือดาวพฤหัสบดีเลข5ดาวพฤหัสบดีเนี่ยมีอยู่2เรือนนะครับก็จะมีราศีมีนด้วยนะครับอยู่ในราศีมีนก็คือจะมีดาวพฤหัสบดีราศีธนูก็มีดาวประจําเรือนคือดาวพฤหัสบดีเลข5เหมือนกันคู่57อยู่ในราศีธนูนะครับดาวเสาร์ส่วนอันนี้ก็คือราศีมังกรราศีมังกรก็จะมีดาวพระเกศนะครับดาวพระเกศเลข9อยู่ราศีมังกรส่วนราศีกุมราศีกุมจะมีดาวอังคารเจ้าเรือนเกษตรของราศีกุมเนี่ยหลักๆที่สําคัญคือจะเป็นเลข8คือดาวพระราหูคู่83 38มีพลังนะครับเพราะว่าเลข3อยู่ในเรือนภพละพะนะครับภพละพะก็คือให้โชคให้ลาภแล้วก็มีเจ้าเรือนเป็นดาวพระราหูด้วยซึ่งดาวพระราหูเนี่ยสำหรับผมแล้วเนี่ยเป็นก็เรียกว่าเป็นเทพแห่งการให้โชคให้ลาภซึ่งวันที่22กุมภาพันธ์ก็จะจัดไหว้พระราหูนะครับท่านที่ต้องการโชคลาภพลาดไม่ได้นะครับต่อมาคือราศีมีนนะครับราศีมีนก็มีดาวประจำราศีคือเลข5แต่ไม่มีดาวจรย้ายมาอยู่นะครับตอนนี้เนี่ยเลขที่ผมตกไปคือดาวพระราหูดาวพระราหูเนี่ยเล็งกับราศีมังกรกฎเล็งกับราศีมังกรเนี่ยเล็งก็คือเนี่ยนะครับเล็งกันก็จะมีดาวพระเกศอยู่ดาวพระเกศเนี่ยจริงๆแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งของพระราหูคือส่วนล่างคือพระราหูเนี่ยเต็มองค์เนี่ยซึ่งผมกำลังจะทำองค์พระราหูเต็มองค์นะครับก่อนที่ท่านจะโดนจับตามตำนานมีหลายตำนานนะแต่ของผมตำนานคือของพระนารายณ์เนี่ยพระท่านมีจักรเป็นอาวุธบางตำนานก็เป็นพระอินทร์นะครับพระนารายณ์เนี่ยได้กว้างจักรตัดพระราหูออกเป็น2 ส่วนนะครับส่วนล่างซึ่งท่านมีหางเป็นงูนะครับก็ล่าส่วนบนก็ไปงอกกำเนิดใหม่เป็นเทพองค์ใหม่เราให้ชื่อว่าเป็นดาวพระเกศนะครับส่วนพระราหูเนี่ยที่เราเห็นก็คือครึ่งองค์นะครับแล้วก็อมจันทร์อมพระอาทิตย์ก็มีเรื่องเล่าว่าก็พระจันทร์พระอาทิตย์ไปฟ้องพระนารายณ์นะครับพระราหูก็เลยมีความรู้สึกว่าพระจันทร์กับพระอาทิตย์เนี่ยก็คือกดแค้นก็เลยเจอเมื่อไหร่ก็จะจับองค์เมื่อนั้นนั่นคือเรียกเป็นตำนานชาติเวรของ
ของเกี่ยวกับโหราศาสตร์ไทยที่เล่ากันมานะครับพระราหูเล็งพระเกศนะครับก็น่าสนใจนะครับคู่8998ก็ยังมีพลังอยู่นะครับเพราะว่าถ้าเล็งกันอย่างที่ผมบอกเล็งกันก็ให้ผล 50-75% ถ้าเล็งกันในตำแหน่งที่ดีก็ถึง 100% เหมือนเกษตรนะครับแต่ถ้าตีโกนกันก็อยู่ที่ประมาณ 50-75% นะครับตีโกนกันตีโกนกันก็คือนับไป5ก็คือตามโหราศาสตร์ไทยนะครับก็ต้องนับไปอีก5ช่องจะเป็นการตีโกนระหว่างดาวเราเอามาใช้ในการคำนวณในระหว่างที่เราจะเขาเรียกว่าผูกสเต็ป3สเต็ปในการที่เราจะทำนายดวงเราย้อนเกิดนิดนึงพูดถึงตรงนี้แล้วก็คือหลายท่านตอนที่ผมสมัยที่ผมชอบดูหมออ่ะหมอดูเขาถ้าโหราศาสตร์ไทยเขาไม่มาบอกเราว่าโอเคถ้าเราจะดูเรื่องของคู่ครองใช่ไหมครับปัตตานีเป็นยังไงหรือว่าเราจะดูเรื่องของการงานกรรมะหรือเราจะดูเรื่องลูกปุตตะอันเนี้ยนะครับดูเรื่องของเพื่อนฝูงในที่ทำงานเป็นยังไงทำไมมันมีปัญหากันแล้วเกินคือสหัชชะดูเรื่องญาติพี่น้องพันธุอะไรเงี้ยเขาไม่มาพูดอธิบายเลยเขาก็แปลมาเสร็จละนะครับเพราะถ้าพูดพบนั้นพบนี้อริมรณะกรรมะลาภะหรือกระดุมพะสุภะอะไรเงี้ยผมว่างงฉะนั้นเขาก็คงสรุปแต่พอเรามาศึกษาด้านนี้จริงแล้วเนี่ยเราก็จะต้องรู้เรื่องพบนะครับฉะนั้นก็เลยเกิดให้ท่านผู้ชมฟังนิดนึงว่าก็อาจจะต้องมีบ้างนะครับที่จะบอกว่าถ้าเราจะดูการงานนะครับเราดูกรรมะเนี่ยกรรมะไปตกในจุดไหนนะครับดาวอะไรอยู่ในพบกรรมะอย่างเช่นสมมติดาวอังคารเงี้ยกล้าแข็งขยันให้ทายอังคารหมายถึงคนที่เกิดอังคารเนี่ยบุคลิกคือเป็นคนที่ขยันถ้าดาวถ้าตำแหน่งอังคารตกมาหาอุดหรือมหาจักรนะครับขยันแล้วเนี่ยคือต้องมหาจักรเนี่ยก็คือต้องเหน็ดเหนื่อยก่อนนะครับถึงจะสำเร็จหมายถึงว่าก็ดีโหราศาสตร์ไทยไม่ใช่งมงายเขาสอนให้เราขยันให้เราสู้เป็นกำลังใจให้เราว่าเอานะอดทนหน่อยนะเดี๋ยวมันปลายเราจะประสบความสำเร็จเราจะไม่เหนื่อยฟรีเราเหนื่อยตอนนี้แต่เราลำบากตอนนี้เราสบายตอนหลังอะไรประมาณนี้ผมว่าก็มีที่มาที่ไปนะก็นะครับก็เนี่ย8998เพิ่มมานะครับแล้วก็คู่1คู่เด่นก็คือคู่ของราศีพิจิกก็คือ1551นะครับอันนี้คือเอาตำแหน่งดาวในวันที่16นะครับก็เดี๋ยวสำหรับผังตัวเลขผมมีปรับนิดนึงนะครับขออนุญาตนิดนึงนะครับเพราะว่าได้มีเสียเวลาผมไม่เขียนไปแล้วก็เพิ่มนะฮะเพิ่มตรงนี้ไปละกันเพิ่มให้ก็คือเลขที่หายไปนะครับเลข8นะครับแล้วเลข6เนี่ยงวดที่แล้วเจอเต็มๆเลยนะครับก็คือให้19ออก16เพราะว่าท่านผู้ชมไม่ได้กลับงั้นผมใส่ให้เลยแล้วกันนะครับก็คือ6บางครั้งถ้า6ไม่มาเนี่ยเรื่อง6เมื่อนี้เด่นใช่ไหมครับก็อาจจะเป็น9นะครับใส่เลข9ไว้นะครับแล้วก็เลขราหูที่ผมตกเนี่ยคือตามหลักโหราศาสตร์ไทยทำไมผมต้องใส่ช่องนี้นะครับก็คือวันพุธกลางวันเนี่ยวันพุธเป็นเลข4นะครับส่วนพุธกลางคืนเนี่ยคือเลข8พระราหูดาวประจำนะครับคนเกิดบางครั้งเวลาดูดวงผมเคยจัดดูดวงโชคลาภคนเกิดทั้ง8วันมีคนบอกอาจารย์ใส่ผิดเปล่าบางคนเกิดมีแค่7วันบอกว่าถ้าโหราศาสตร์ไทยเรานับพระราหูคือพุธกลางคืนเพิ่มอีก1วันก็เลยกลายเป็น8วันนะครับไม่ได้ใส่ตัวเลขผิดนะครับเพียงแต่ว่าถ้าทายนิสัยคนหรือเราจะทายเรื่องบางอย่างเนี่ยเราทายพุธกลางคืนกับพุธกลางวันต่างกันนะครับก็ค่อยๆอธิบายเพิ่มไปผมเลยใส่อยู่ในช่องให้4กับ8เนี่ยกลางวันกลางคืนอยู่ด้วยกันนะครับมาจับคู่กันตอนนี้เนี่ยดูตามชาร์ตนะครับที่ผมทำไว้เลขในวงกลมนะครับ1515เนี่ยก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นชมยกราศีพิจิกมาทั้งชุดเลยนะครับ1551นะครับก็ตามนี้นะครับในวงกลมตามภาพมาดูกันว่าเลขที่ผมปรับเปลี่ยนมีอย่างไรบ้างนะครับก็ชุดแรกนะครับตามชาร์ต181881นะครับมีที่มาวันที่ผมไปทอดกฐินที่และสร้างห้องน้ำที่จังหวัดสกลนะครับยอดค่าสร้างห้องน้ำที่โอนไปให้ท่านทำห้องน้ำก่อนคือ 44,000 บาทแล้ววันที่รวบรวมเงินถวายวัดกันแล้วก็หลวงพ่อท่านนับนะครับตัวเลข 20,000
718บาทนะครับ718ลงด้วย18แล้วชาวบ้านนะครับส่วนใหญ่ที่ไปเนี่ยเป็นชาวบ้านหมู่18ลงท้ายด้วย18บังเอิญจริงๆไม่พอวันที่ผมเดินทางผมตั้งใจวันที่17ผมตกเครื่องทำให้ผมต้องจองไฟท์ใหม่เดินทางอีกวันหนึ่งเช้าวันที่18ดิมันอะไรจะบังเอิญขนาดนั้นนะครับก็เลยมีที่มาของเลข18นะครับคู่ต่อไปนะครับคู่3553นะครับคู่50นะครับคู่8338นะครับแล้วก็คู่8998อันท่านล่างนะครับที่ผมวงกลมนะครับ1991 46นะครับ48นะครับแล้วก็จริงๆช่องเนี้ยผมใช้49แต่ไม่รู้ยังไงนะครับผมเปลี่ยนเป็น45แล้วกันนะครับ45ก็เลยไม่ได้อยู่ก่อน46มาอยู่หลังเพราะว่าจริงๆผมทำเป็น49แต่ผมเปลี่ยนเป็น45ชอบ45มากกว่านะครับฉะนั้น45เลยมาอยู่ช่องตรงนี้นะครับแล้วก็อีกคู่หนึ่งก็คือคู่59ทวนนะครับ18ผมวงกลมนะครับ35 50 83 89ผมวงกลมนะครับวงกลมก็คือเน้นกว่าคู่อื่นนะครับ19 91วงกลมนะครับ46 48 45ผมวงกลมนะครับแล้วก็59นะครับตามชาร์ตก็โค้งสุดท้ายมีการเปลี่ยนแปลงนะครับสำหรับท่านผู้ชมที่ชมแล้วก็โปรดนำไปพิจารณาตัดสินใจการลงทุนมีความเสี่ยงตัวเลขดาวนะครับผมกำหนดดูดาวที่อยู่ในตำแหน่งที่ดีที่บอกไปแล้วส่วนท่านผู้ชมเนี่ยชอบชุดครั้งแรกนะครับที่ตรงกับมือถือผมนะครับหรือเลขชุดที่ผมว่าก็สวยงามนะที่มีชุด146603นะครับตัวเนี้ยชุดเนี้ยถ้าท่านชอบก็ตัดสินใจได้แล้วแต่ท่านผู้ชมจะเลือกนะครับแต่ถ้าอัปเดตครั้งสุดท้ายเนี่ยมีเลขพระราหูที่ผมตกไปผมมาอัปเดตเพิ่มทำให้มีชุดการเปลี่ยนแปลงคือมีชุดเลข8เข้ามาผสมผสานเท่าที่ผมดูนะครับเพราะบังเอิญผมเองก็คุมดูแลช่องในการบ้านดวงด้วยเลข8เมื่อนี้ในสัก 70-80% น่ะอาจารย์หลายท่านไม่ได้ให้ฉะนั้นผมขอแบกจากกลุ่มอาจารย์ในช่องรายการของผมมีจะไม่ใช่คนเดียวแล้วกันเอาเป็นคนที่เน้นเลข8เด่นขึ้นมาแล้วกันเพราะว่าอย่างที่ผมบอกไปทำบุญมีเลขเกี่ยวพันกับเลข8เยอะมากนะครับฉะนั้นก็ไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ไหว้ขอพรพระราหูนะครับก็ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยนะครับ8998188111991ก็ขออวยพรให้ท่านผู้ชมนะครับงวดวันที่1ธันวาคมนี้มีโชคมีลาภกันทุกท่านเลยนะครับเพราะว่าใกล้สิ้นปีแล้วนะครับก็อยากให้ท่านผู้ชมไม่ใช่ให้งมงายไม่ใช่ให้ไม่ทำงานไม่ใช่ให้เรามาหวังพึ่งหรืออะไรรวมมั้งแรงเกี่ยวกับโชคลาภหรือว่าเล่นหวยรวยเบอร์ไม่ใช่เพียงแต่ถ้าเป็นไปได้นะครับไหนๆท่านผู้ชมเสี่ยงโชคเพื่อความสนุกสนานเพื่อความบันเทิงหรือจะเพื่อของความได้ลุ้นได้อะไรเนี่ยถ้าเป็นไปได้ผมก็อยากจะอวยพรให้ท่านผู้ชมไหนๆลุ้นแล้วก็ขอให้จับโชครางวัลใหญ่กันมีโอกาสได้จับเงินก้อนโตถ้ามีความเป็นไปได้ผมอยากซื้อลอตเตอรี่นะครับหลายท่านอาจจะถูกรางวัลใหญ่ส่งท้ายปี2561แล้วก็เป็นนิมิตหมายอันดีในปีหน้าคือ2562เนี่ยจะได้เฮงๆจะได้มีโชคมีลาภไปตลอดทั้งปีนะครับก็ไม่ได้ส่งเสริมให้เล่นการพนันแต่ขอเป็นกำลังใจให้ท่านมีโชคมีลาภประสบความสำเร็จในทุกๆเรื่องนะครับในหน้าที่การงานการเงินความรักและสุขภาพนะครับวันนี้หมดเวลาแล้วนะครับพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับขอบคุณท่านผู้ชมที่ติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปต่อไปครับสวัสดีครับ